สวัสดีและทักทายเพื่อนๆที่ติดตามกันใน u b ทุ h ช n n e l ช่องวิเคราะห์บอลวันนี้บายบอลเด่นนะครับวันนี้วันพฤหัสที่12มกราคมคัดทีเด็ดวิเคราะห์ฟุตบอลมาแนะนําเพื่อนๆวันนี้4คู่นะครับผมเปิดคู่แรกเลยนะครับวนนเวลาตีสามถือว่าเป็นคู่เด่นพิมลิกอังกฤษนะครับวันนี้เตะคู่เดียวเลยนะครับฟูลแลมจะเปิดคราเวนคัตเทชพบกับเชลซีนะครับวันนี้เชลซีต้องว่ามีเปิดตัวนักเตะอย่าง เจ้าเฟลิกด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าเลตเปิดมาวันนี้ทีมเยือนเชลซีมาต่อฟูแลมเจ้าบ้านเจ้าสวนน้อยด้วยเลทครึ่งลูกนะครับหรือว่าใครไม่ไว้ใจเชลซีนาะทีนี้ก็ต้องอยู่ที่เลดราคาปอสามารถเชียร์ได้เหมือนกันนะครับ เชลซีกำลังอยู่ในช่วงวิกฤตเลยนะครับวันนี้เกรแฮมพัตเตอร์คุมทีมได้ไม่ดีเลยถูกวิาพากษวิจาร์ณทั่วโลกเลยนะครับทั้งไทยทั้งเทศนะครับก็ต้องบอกว่าให้กำลังใจทั้ง2ทีมนะครับไม่ว่าจะเป็นฟูลแลมแล้วก็ให้กำลังใจสิงโตน้ำเงินครามเชลซีด้วยนะครับโอเคเอเชียนครับราคาครึ่งลูกราคาปอส่วนสูงต่ำอยู่ที่2ลูกครึ่งนะครับวันนี้ ฟูดมเจ้าส่วนน้อยอยู่อันดับ7เลยนะครับมี28แต้มทั้งหมด18เกมชนะ8สเสมอสี่ 4, แพ้6นะครับผลงานหลังสุด6นัดนี่ชนะ3สเสมอ1แพ้2ฟอร์มในบ้านถือว่าใช้ได้นะครับส่วนเชลซีเองหล่นไปอยู่อันดับ10แล้วนะครับ17นัดชนะ7สเสมอสแพ้ไปถึง6เกมเล่นเกมเยือนไม่ค่อยดีด้วยนะครับ 9นัดชนะแค่3นัดเท่านั้นเองส่วน6นัดหลังสุดอาการหนักนะครับชนะเกมเดียวแพ้ไปถึง4เกมนะครับสถิติที่เจอกันเนี่ยถึงแม้ว่านาทีนี้เชลซีจะฟอร์มไม่ค่อยดีแต่ว่า10นัดหลังสุดเชลซีเองไม่เคยแพ้ฟูลแลมเลยนะครับโดยเฉพาะยิ่งเกมล่าสุดเปิดสแตมฟอร์ดบิดถล่มฟูลแลมมา2-0เมื่อเดือนพฤษภาคมปี2021นะครับวันนั้นเลดเปิดมาเชลซีเจ้าบ้านต่อลูกควบลูกครึ่งทำเงิน ทำเงินได้นะครับสำหรับเชลซีนะแล้วก็ต้องบอกว่าวันนี้เลทเปิดมาไม่แพงนะครับเลทครึ่งลูกเนี่ยผมยังมองว่าเชลซีเนื้อตัวดีกว่าฟูลแลนชัดเจนนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นการเล่นเกมเยือนนะฮะฟูลแลนเม่เกมล่าสุดเพิ่งเอาชนะฮัน c i t ซิตี้มาในเกมเอฟเอคับสูนะครับเอเชียนกับ ต่อหลูกทําเงินได้ด้วยทําให้เจ้าบ้านฟูลแลมยังไม่แพ้ใครมา5นัดติดแล้วนะครับเอเชียนนี่กับ5นัดหลังสุดทําเงินไปถึง4เกมนะครับเกมพริมลีกล่าสุดก็พึ่งไว้เฉือนจริงจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้หนด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็ไปเยือนคิสตัลพาเลสอีกเกมนึงอันนี้ผมดูเกมเยือนนะก็ต้องโห่ฟอร์มดีเลยนะครับเล่นเจอคิสตันพัเลสชนะ3 0เล่นในบ้านนัดล่าสุด เฉือนซาเลมตันในเกมพิเศษสองหนึ่งนะครับก็ถือว่าตั้งแต่แพ้แมนยูไปในนัดน,นี้เนี่ยฟูลแลมก็ฟื้นเลยนะครับผิดกับเชลซีนะครับสิบนัดหลังสุดชนะแค่สองนัดเท่านั้นเองเอเชนี่ครับไม่ทำเงินมากสิบนัดเนี่ยทำเงินนัดเดียวนะครับแล้วบอลส่วนใหญ่เป็นบอลอันเดอร์หมดเลยเกมล่าสุด ไปโดนซิตี้ถล่มมา4-0นะครับถึงเอติฮัดเลยเพราะว่าเกมก่อนนั้นเนี่ยเชลซีพยายามยันเสมอซิตี้แล้วแต่ทำไม่ได้นะครับก็เลดรองขึ้นครบลูกซิตี้มาต่อในเกมหลีกนะเฉือนไป1-0ก็หลุดไปนะครับเชลซีน่าเจีได้เหมือนกันนะครับส่วนผลตามประตูได้เสียไม่ต้องพูดถึงนะครับเชลซี จบสกอร์ไม่ได้เลยนะครับทำในด้3เสียไปถึง7ประตูติดลบอยู่4ประตูยิงประตูเฉลี่ยอยู่แค่0.6ประตูเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าวันนี้เจอฟูลแลมก็ต้องบอกว่าน่าสนใจว่าเชลซีจะฟื้นหรือไม่นะครับเลทเปิดมาเช่นีกับราคารครึ่งลูกนะเป็นเชลซีที่ทําเงินเลทนี้ได้มากกว่านะครับและบอลส่วนใหญ่โอเวเอร์เดิมผมมองว่าวันนี้เนี่ยมันยังดูไม่ขาดเท่าไหร่แต่ว่าด้วยเราดูจิตวิญญาณนะ วันนี้ฟูลแลมเกมหน้าฟูลแลมจะไปเยือนในวคัเสเซนที่ฟอร์มดีส,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 สุดๆเลยส่วนเชลซีจะกลับไปเล่นในบ้านคิสตัลพาเลตก่อนจะไปเยือนลิเวอร์พูลนะครับผมมองว่าวันนี้เนี่ยเป็นโอกาสที่ดีของเชลซีนะครับที่จะเก็บ3ามแต้มเหนือฟูลแลมให้ได้แล้วเกมหน้าจะกลับไปเล่นในบ้านเจอกับคิสตัลพาเลตนะครับเดี๋ยวเรามาดูไลฟ์อัพกันนิดนึง วันนี้ไลาอาฟูแรลมจะอยู่ในแผน4-2-3-1นะครับผู้ชอบประตูคือเรโน่เซนเตอร์คือเรียมนะครับยืนคู่กับดิวุ นะครับ Back Back แบ็กซ้ายโรบินสันแบ็กขวาใช้เป็นเตเต้มิดฟิลตัวกลางถือว่าเล่นเกมรับ2คนนะใช้ได้เลยมิรีดแล้วก็เปาดินเปาเปาฮินย่านะครับเปาดินย่านะครับมิดฟิลด์ตัวรุกใช้เป็นเปเรล่ายืนคู่กับคอร์เดเวนรีดเล่นประสานงานกับวิลเลียนทางด้านฝั่งซ้ายหน้าเป้าคือวินิเชียสนะครับส่วนเชลซีวันนี้สี่สามสามนะครับผู้สกษาประตูยังเป็นเกเปาอาริซาบาลาก้าอยู่เซนเตอร์อสองคนคือคูริบารีแล้วก็เจโกซินวานะครับแบ็กซ้าย ไม้ความมันเดิมเลยนะครับแอสปอลิเวต้ายืนคู่กับมาร์คคูคูเล่ามีฟิลตกกลางมีจอร์จินโยโคอาซิกแล้วก็ซากาเดียแนวลูกมีไคฮาวร์ด อ่าแล้วก็ซีกแล้วก็เมสันเมาวันนี้ต้องบอกว่าเอ e เวอร์เรนติ้งเท่ากันนะครับเชลซีเป็นรองเพราะว่ามาเยือนแต่ว่ายังได้เปรียบที่ว่าผู้เล่นดีกว่าแล้วก็ผลงานวิลอ้อเจอกันไซติก็เหนือกว่านะครับวันนี้ต้องบอกว่าตัวเจ็บเจ้าบ้านเนี่ยยังไม่มีเคบาโนแล้วก็หน้าเป้าอย่างมิโตวิชที่ติดโทษแบนไปนะครับส่วนเชลซีเจ็บบาเลยนะน่าสงสารจริงๆมีลิเจมนะครับเวสลีฟอฟาน่าก็ไม่ได้ลงเลย กองเต้ก็ยังไม่รู้ว่าจะหายเจ็บเมื่อไหร่นะครับอามันโดโบรชาที่ซื้อมาก็เจ็บอีกลูเบลลอต้าชิกเบนชิเวลราฮิมสเตอร์ลิงก็เจ็บนะครับเอเดวาร์โดเมนดี้ผู้สาประตูก็เจ็บพูลิสิกก็เจ็บส่วนเอริกเอเมริกโอ,อบามิยังก็ต้องมาดูว่าฟิตพร้อมหรือไม่นะครับแต่ว่าวันนี้ก็ยังไม่เป็นไรเพราะว่าเชลซียังไม่เคยแพ้กับฟูแลมทุกรายการมา21นัดแล้ววันนี้เลทเปิดมาราคาไม่แพงฮูสกอร์ให้พีกด้วยฮูสกอร์ให้ฟูแลมชนะ เชลซี2-0แต่ผมมองแตกต่างนะครับผมยังเชียร์เชลซีอยู่เนาะให้อยู่เชลซีเลดมาต่อครึ่งลูกยังไงนัดนี้บังคับชนะครับถ้าไม่ชนะผมว่าเกฮมพอตเตอร์น่าจะมีโดนเด้งครับคู่ถันมากูไปตเลียกลับมาไล่เวลาเหมือนเดิมนะครับเที่ยงคืนวันนี้ที่สตูดิโออตเตมิโอฟรานชีวันนี้เฟียโอเนนติน่าจะพบกับซามโดเดียนะครับซามโดเลียเองต้องบอกว่าวันนี้มาลองนะครับมาเจอมั่วอาการอย่างเฟียเนนติน่าที่ต่อ ซามโดเลียอยู่1ลูกแล้วก็โอเวนเดอร์สองลูกครึ่งนะครับวันนี้ฟิออน่าสนใจนะโกไบเตียยังไงก็ต้องเน้นอยู่แล้วนะครับทั้ง2ทีมอยู่ชาตารลีเหมือนกันส่วนซัมเบียอยู่อันดับ9เลยนะครับซามโดเลียทีมเยือนอยู่อันดับ19เลยนะครับหกนัดหลังสุดของทีมเยือนเนี่ยผมว่าแย่นะหกนัดหลังสุดชนะเกมเดียวแพ้ไปถึง5เกมนะครับภาพรวม17นัดชนะ2นัดเท่านั้นเองนี่คือซามโดเลียส่วนเฟียลเรนตีน่าผลงานจะเยี่ยมนะครับหกนัดหลังสุด ชนะสเสมอ1แพ้1น,น,นะครับเอเชียนี่ครับเกมล่าสุดต้องบอกว่าที่ฟิโอเรนตินไปเยือนซามโดเรียรเมื่อเดือนพฤศจิกายนปลาย,ปลายปีที่ผ่านมานะครับไปต่อ3อยู่ราคาครึ่งลูกทำเงินได้ด้วยทำให้10นัดหลังสุดฟิออเรนตินาเก็บชัยชนะเหนือซามโดเรียรมาทั้งหมด4เกมนะครับแล้วก็ยันเสมอ2เกมแพ้ไป4เกมเหมือนกันคู่นี้ถือว่าสูสีนะครับแต่ว่าวันนี้ฟิออเล่นในบ้านได้เปรียบนะครับบอล พบกันในส่วนใหญ่เป็นบอนโอเวอร์นะครับต้องพิจารณาดีๆเนาะเฟีอเรนตินาเกมล่าสุดพึ่งเอาชนะซัสซโลมา2-1เลทต่อครึ่งลูกทำเงินนะครับแล้วเกมก่อนนั้นนั้นเสมอมอนซามา1-1นะครับเลทต่อครึ่งครบลูกหลุดเหมือนกันทำให้10นั้นหลังสุดทุกรายการนะครับรวมเกมอุ่นเครื่องด้วย f ฟีอเรนตินาก็เก็บชัยชนะมาอย่ายงต่อเนื่องนะครับเก็บชัยชนะไปถึง6เกมเสมอ2แพ้1นะครับ ชนะ7เกมเสมอ2แพ้1แล้วก็เอเชียนคับถือว่าทำเงินเยอะเลยนะครับทำเงิน4เกมนะฮะเพราะว่าเกมอุ่นเครื่องเนี่ยผมบอกว่าฟิโอเรนติน่ามันบางครั้งมันก็ไม่มีราคาให้ดูนะแล้วก็ไม่แพ้ใครมา9นัดติดและแล้ววันนี้เล่นในบ้านผมว่าโอเคอ่ะขึงขังใช้ได้ฟิออนะครับส่วนทีมเยือนซามโดเรียเกมล่าสุดพึ่งพ่ายกับ จ่าฝูงอย่างนาบุรีมา2-0วันนั้นถ้าจะผิดให้เชียซาอนาบุรีด้วยนะครับชนะ2-0เลตต่อ1ลูกก็หลุดไปนะครับแล้วเกมก่อนนันนั้นไปเยือนซโซโลเฉือนมา2-1นะครับซามโดเดียก็เหมือนจะฟื้นหลังจากที่ไปอุ่นเครื่องมาตั้ง5นัดนะครับแต่ผมมองว่าวันนี้เนี่ยมาเยือนเฟรนรนตินาในบ้านเนี่ยน่าจะเบียดออกไปยากนะครับโดยเพิ่งยิ่งเป็นเกมโกบาโกบาอิตาลีด้วยนะครับก็พูดยากเหมือนกันเนาะ ฟิออต้องบอกว่าผลต่างประตูได้เสียตรงนี้เหนือกว่าด้วยนะครับ5นัดล่าสุดโอเคแล้วก็เกมหน้าเดี๋ยวเราวัดนิดนึงตัวเจ็บตัวเจ็บฟิออมีแค่ดิคาโด้ t i ติคนเดียวนะครับส่วนซาไม่มีเนาะแล้วก็วันนี้เนี่ยต้องบอกว่ามีโอกาเดโดเตชั้นสูงแต่ผมยังบอกว่าด้วยคุณภาพของนะักเตะฟิเรนติน่์เนี่ยมีเยอะกว่านะครับ ฟิลิปปินส์เองก็มีสถิติการทําประตูที่เหนือกว่าซามโดเรียทีมเยือนชัดเจนนะทำประตูได้ตั้ง2 1ประตูเนาะส่วนซามโดเรียเน่ยทำได้แค่8ประตูเองนะครับแล้วก็เฉลี่ยทําประตูได้ตั้ง1.67อันนี้คือ6นะัดหลังสุดนะครับได้มากกว่า ส่วนซามเนี่ยได้แค่0.33เท่านั้นเองเราก็เล่นเกมเยือนก็ไม่ค่อยดีด้วยสำหรับซามโดเลียนะครับวันนี้ต้องขออนุญ,ญาตเชียร์ฟิออรันติน่านะเราเพิจารณาสถิติท,ทั้งหมดแล้งมววแล้วเลตเปิดมาเล่นในบ้านด้วยเลตต่อหนึ่งลูกบังคับชนะเท่านั้นเช er, ียร์มัวประกาศฟิออรันติน่าครับคู <S <S ่ถัดมาโกปาเดเรน,นะครับซึ่งเป็นถ้วยที่ถูกบอกว่าในสเปนเนี่ยถ้วยโกปานี่มีโอกาสที่ทีมเล็กจะชนะทีมใหญ่นะครับวันนี้เรอเบนติส พบกับบาร์เซโลนานะครับเวลาตีสองเบติสเล่นในบ้านนะครับวันนี้เลทเปิดมารองบาร์เซโลนาอยู่1ลูกแหมเลทนี้ผมชอบเลยเลทเอรอง1ลูกเลทรองลูกครบลูกครึ่งนะครับโอเวอร์เดอร์อยู่3ลูกนะครับวันนี้ด้วยตารางคะแนเนเนี่ยเบติสก็ไม่ธรรมดานะครับอยู่เบอร์4นะ16นัดชนะ8เสมอ4แพ้4 6นัดหลังสุดต้องบอกว่าชนะ2เสมอ2แพ้2ในบ้าน8เกมแพ้เกมเดียวนะครับส่วนบาร์เซโลนา อยู่อันดับที่1แต่ว่ามันแตกต่างจังเลยเพราะว่าบาร์เซโลนา16นัดชนะ13เสมอ2แพ้เกมเดียวนะครับส่วนเบติส16นัดแพ้4เกมนะครับเบติสมี28แต้มอยู่อันดับ4ส่วนบาร์เซโลนามีทั้ง48แต้มอยู่อันดับ1ถือว่าแตกต่างกันนะครับอันดับ1กับอันดับที่4สถิติเจอกันก็ไม่ค่อยดีด้วยนะครับเบติสเล่นในบ้านเนี่ยแพ้บาร์เซโลนาเยอะเลย10นัดหลังสุดแพ้ไปถึง8เกม นะครับแล้วบอลส่วนใหญ่เป็นบอลโอเวอร์ด้วยนะครับคู่นี้ใครจะอยู่อันเดอร์นี่ต้องระวังนะครับก็บอลในลีกส่วนใหญ่เจอกันในลีกนะครับคู่นี้ตั้งแต่ปี2017แล้วก็ไม่ค่อยได้เจอกันในบอลถ้วยสักเท่าไหร่นะครับมีเกมล่าสุดบาร์ซ่าไปเฉือนเบติส2-1วันนั้นเลดไม่ธรรมดานะ บาร์เซโลนาเลทไปต่อเบติตราคาปอไม่รู้เปิดมาได้ไงนะครับเอเชียนี่กับก็หลุดไปนะครับสิบนั้นหลังสุดเอเชียนี่กับเป็นบาร์เซโลนาทีมเยอะนะครับที่ทําเงินได้6เกมนะครับเสมอ1แล้วก็แพ้เบติตแพ้ราคานะครับ3เกมก็ถือว่าโอเควันนี้เลทลูกเดียวถือว่าไม่แพงนะครับสาหรับบาร์เซโลนาเบติตเองในลีกอาจจะดูดีนะครับแต่ว่าผมว่าเกม อบอลถ้วยเนี่ยก็อาจจะเน้นด้วยไม่ธรรมดานะครับก็เกมล่าสุดพึ่งไปเยือนรายโยบายกโนมาชนะ2-1ไปเลทราคาไปลองปอทําเงินนะครับแล้วก็ทําเงินติดต่อกันมา2นัดติดรวมไปถึงไม่เสียเงินมา3นัดติดแล้วด้วยนะครับนี่คือเบติสก็ถือว่าฟอร์มดีนะเพราะว่าเกมแรกไปเยือนเจอไอบิซาก็ถล่มมา1ประตูต่อ4นะครับเบติสเองมีอุ่นเครื่องกับอินเตอร์ด้วยนะที่ถือว่าเป็นทีมที่ผมมองว่า โอเคอะเป็นทีมใหญ่แต่ก็ถือว่าเป็นมันเป็นเกมอุ่นเครื่องอยังวัดอะไรกันไม่ได้นะครับสถิติในบ้านเบติสไม่ค่อยดีนะผมมองเอก้านัดชนะ3ส่วนใหญ่ออกทรงเสมอซะเยอะมีโอกาสอุดแล้วไปจบแล้วไปจบหลังเกมผมจําไม่ได้นะว่าว่าโกปาโกปาของสเปนเนี่ยมันมีเย่าเยือนไหมนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ย เรามาดูฟอร์มบาร์เซโลนาทีมเยือนล่าสุดไปเจอแอตมิริดเฉือนมา1-0นะครับหลายๆคนอยู่ราคารองนะแต่ผมมองว่าบาร์เซโลนาชุดน,นี้เด็กวัยรุ่นเยอะวิ่งเยอะแล้วก็เน้นทุกเกมนะครับผมมองว่าบาร์เซโลนาตอนนี้เนี่ยนาทีนี้น่ากลัวมากๆส0นะัดหลังสุดแพ้เกมเดียวก็คือเกมอยู่าแชมเชมิลีกคือแพ้กับบาเยิร์มิวนิกนะครับ3-0หลังจากนั้นเกมในลีกก็ไม่ธรรมดานะครับแต่ส่วนเกม เกมบอลถ้วยของสเปนเนี่ยเกมโคปาเนี่ยต้องบอกว่าในนัดแรกที่ไปเจอเซฟินเตอร์ซิตี้เนี่ยเสมอ3-3อันนี้อาจจะเป็นจุดพิกที่อาจจะให้เชียร์เรอัลเบติด้วยเหตุน,นี้นี่แหละนะครับเพราะว่าถ้าบาร์เซโลนาไปเยือนแล้วเอาเพราะว่าทีมอย่างเซฟินเตอร์ซิตี้เนี่ยวันนั้นสู้ได้ดีนะถึงขนาดที่คอรัาของสเปนเขียนโช,ชมเลยนะครับ เลดรอง2ลูกควบ2ลูกครึ่งเนี่ยเป็นไปได้บาเซลนาไม่ชนะนะครับแล้วก็ผลต่างประตูที่เสียบาเซลนานอนมาอยู่แล้วแล้วก็เลดรอง1ลูกนี่นะครับเอเชียนับบาเซลนาไม่ทําเงินเลยนะครับ5นัดติดแล้วนะครับต้องระมัดระวังกันให้ดีเนาะเดี๋ยวเราเช็คกันบ้างนะครับว่าตัวจริงไหมโอเควันนี้ทีมเยือนบาเซลนาส่านะก็ถือว่าเป็นชุดใหญ่นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตพลิกดูเกมที่ไปเสมอกับ City เอฟซีอินเตอร์ซิตี้กันบ้างว่าเป็นชุดไหนโอเคนะครับโอเคถ้าดูจากผู้เล่นตัวที่ทำประตูนะผมมองว่ามีอันซูมานี่ฟาตี้นะครับราฟินยาแล้วก็อุชเม่เดมเบเร่นะครับรวมไปถึงโดงนันอลา,าโค่ที่ทำประตูได้เนาะก็ต้องบอกว่าก็มันก็คือตัวชุดใหญ่นะเนี่ยแล้ววันนี้ก็ เป็นชุดใหญ่เหมือนกันมีทั้งสเตเกนอาร์โคลคริสเตนเซนเบลดีคุณเดก้าบี้บุตเกตนะครับเบดีแนลรุกก็ได้โรเบิร์ตเลวันด s ฟสกี้กลับมาแล้วมีราฟินญาแล้วก็เดมเบ l เล่นะครับผมมองว่าวันนี้เบติสน่าจะเล่นเกมรับเป็นหลักดูจากมิดฟิลด์ตกกลางเน่ะเล่นเกมรับทั้ง2คนเลยนะครับวันนี้ฮูสโกให้บาร์เซโลนาเฉือนเรมเบติ Rem is, ส2ประตูต่อหนึ่งเช่นเดียวกับผมเลยนะครับผมมองว่าเกมแรกอาจจะ ประมาทไปนิดนึงแต่เกมซูปเปโกปาเดสเป่าเนี่ยผมชอบทีมใหญ่อย่างบาร์เซโลนานะครับวันนี้มาเยือนเลยต,ต่อรลูนหนึ่งรู่เชียบบาร์เซโลนาได้ครับผมคู่ถัดมาโกบไบเตเลียนะครับตีสามวันนี้ที่สตูดิโอโอลิมปิโกโรม่าจะพบกับเจนวัวนะครับเป็นโรม่าเลดเปิดมาต่อเจนวัวลูกครบลูกครึ่งโอวนเดอร์อยู่2ลูกครึ่งนะครับเกมล่าสุดโรม่าเพิ่งทำให้ผมประทับใจมากๆนะครับเพราะว่าเกมล่าสุด โรมาเน่พึ่งไปยันเสมอซิมิลาถึงบ้านเลย2 2ผมให้อยู่ลองโรมาครึ่งลูกก็ทำเงินไปจำได้เลยนะครับแล้วก็ผลงานในลีกเนี่ยถ้าเราเทียบเคียงกันโรมาเหนือกว่านะครับอยู่เซร์อตาลีส่วนเจนัวทีมเดียวนี้อยู่เซรบี A D L e, ua, oni, C A B, แล้วฟอร์มไม่ค่อยดีด้วยนะครับหนั้นหลังสุดชนะ3เสมอ1แพ้2นะฮะก็มันแตกต่างกันด้วยขนาดของทีมแล้วก็10นั้นหลังสุดวินลอสเจอกันเนี่ย เจนัวไม่เคยชนะโรม่ามาตั้งแต่ปี2017ในเกมเซเรียอิตาลีนะครับไอเช่นนี้ครับกลายเป็นว่าเจนัวทำเงินมากกว่านะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ต่อแพงต่อลูกควบลูกครึ่งราคาเนี้ยเมื่อไหร่ก็ตามที่ต่อประมาณสักลูกควบลูกครึ่งนะฮะสิติออกมาโรมาหลุดหมดเลยนะครับแล้ววันนี้มาต่อลูกควบลูกครึ่งด้วยต้องระมัดร,ระวังให้ดี ไดครับโรโมาเพิ่งผ่านเกมหินไปเมื่อวันที่9นะครับก็คือไปยันเสมอซิมิลานมา2-2ทำให้4นัดหลังสุดลูกทีมของโจเซมูริโยยังไม่แพ้ใครเลยนะครับชนะ3เสมอ1นะครับทำให้เอเชียนแกรเนี่ยกลับมาทำเงินได้อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ทำเงินไม่ได้7นัดติดต่อกันนะครับ ส่วนเจนัวเกมล่าสุดเพิ่งไม่เฉือนบาร์ดี้มา2-1นึ่งนะครับแล้วก็เล่นในบ้านชนะโฟร์ิโนเน่มา1นทําทำให้4นัดหลังสุดชนะ3เสมอ1เอเช่นนี้ครับ 4, นัดหลังสุดทำเงิน3นัดเลยนะครับแต่ว่าเจนัวมันอยู่ทีมรองบอลน,นะครับต้องมาเจอของแข็งอย่างโดมาวันนี้เซติ5นัดหลังสุดโดมาทำประตูได้เยอะกว่าด้วยนะครับแต่ว่าเอเช่นนีครับเลตตอ1นลูกเนี่ยโดมาทำเงินไม่ได้เลยนะ แต่ว่าเจโน่ยังมีพอทําเงินเล่นรองหนึ่งลูกได้2ครั้งนะครับวันนี้ต้องดูว่าเกมจิตวิทยาน,นิดนึงโรม่าน่าจะใช้เป็นชุดอาโอโดรเตชันนะครับแต่ว่าก็ยังมีทามิอับราัมมีเปาโลดิบาราอยู่นะครับมีโรเรนโซ่เปเยกินีรวมไปถึงคริสชอร์ดิงแล้วก็จาลูก้ามันชินีนะผมยังมองว่าแนวลุกยังมีทาม,มิอับรามอีกคนนึงนี่ยังไม่รวมพวกตัวสำรองอีกนะครับ ก็เกมหน้ามีเวลาพัก3วันนะครับจะกลับไปเล่นในลีกเล่นในบ้านเจอฟิออเรนติน่าก็ถือว่าหนักหน่อยส่วนเจนัววันนี้ผมมองว่าเลทถ้าสมมติมาอุดๆเลยนะมาเลทรองประมาณสักลูกควบลูกครึ่งให้อยู่ราคารองที่แพงที่สุดก็มีโอกาสหน้าเชียร์เจนัวเหมือนกันนะครับวันนี้ขออนุญาตเชียร์บอลรองเจนัวนะครับ ด้วยเหตุผลรองรับคือโรม่าพักน้อยนะครับควรจะไปลุ้นเกมลีกมากกว่าแล้ววันนี้ต่อราคาลูกครบลูกครึ่งราคาแพงแล้วพอไปพิกดูสถิติโรม่าเวลาต่อเจนัวลูกครบลูกครึ่งเนี่ยมักจะเสียท่าให้กับเจนัวนะครับถึงแม้จะแพ้แต่ก็แพ้น้อยชนะราคาเชียบอลรองอย่างเจนัวเชียได้ครับเดี๋ยวผมทวนอีกรอบนึงนะครับคู่แรกพิม์ลีกอังกฤษ วันนี้ชอบเชลซีนะครับเชลซี Chelsea มาต่อราคาไม่แพงเลยต่อราคาปอราคา,ราครึ่งลูกเจอกับฟูลแลมในบ้านผมมองว่าเชลซีบังคับชนะนะครับให้เชียร์เชลซีเลทต่อครึ่งลูกเชียร์ได้ครับคู่ที่2กงโกบตาลรี่นะครับวันนี้ขออนุญาตเชียร์้าบ้านฟิออเรนตินาเลทต่อ1ลูกครับคู่ถัดมาชอบบาร์เซโลนานะครับมาเจอเรอัลเบติสในเกมบอลถ้วยโกปาอย่างนี้เลทต่อ1ลูกเชียร์บาร์ซ่าครับคู่สุดท้ายนะครับ ผมชอบบอลลองอย่างเจนัวนะครับขออนุญาตเชียร์เจนัวบอลลองมาเล่นรองลูกควบลูกครึ่งเชียร์เจนัวทําเงินได้ครับทั้งหมดทัมวลเป็นทีเด็ดประจําช่องเราวันนี้นะครับต้องบอกว่าถ้าเพื่อนๆย้อนกลับไปดู3นัด หลังสุด3คลิปหลังสุดเนี่ยหลุดคู่เดียวนะครับหลุดคู่เดียวนะครับวันนี้4-5คู่เนี่ยคัดมาให้เน้นๆเ,เลยถึงแม้ว่าบอลมีน้อยแต่เรามีให้กันประจําทุกวันนะครับวันนี้ผมช่องบอลเด่นนะครับก้าวเข้าสู่3,000ทรัพย์อย่างเป็นทางการนะครับยังไงฝั่งเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์ตามกันมาได้นะครับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ